ที่เจริญธรรมอย่างเช้าของวันที่3มกราคม2567แล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญบารมีสร้างคุณงามความดีกระทำในสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิตเพราะชีวิตแต่ละคนมีความปรารถนาต่างกันเป็นอยู่เหมือนกันแต่มีความปรารถนาต่างกันในชีวิตของนักบวชผู้ออกจากเรือนแนวทางวิธีเบื้องต้นเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อพระนิพพานแต่วิธีของชาวบ้านโดยส่วนมากนะแต่ก็ไม่ทั้งหมดปรารถนาความร่ำรวยความสวยความงามความเป็นไปในสิ่งที่พออกพอใจยินดีแต่จะพูดง่ายๆวิถีของผู้ครองเรือนเป็นไปเพราะการถูกเสียงกินรสปวดทับผักขอแค่ได้มาบางครั้งมันจะเลวจะร้ายผิดศีลผิดธรรมโคตรโง่ก็ต้องยอมก็ต้องทำคำที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโอ้ยเปรียบเสมือนหมาแทะกระดูกเนี่ยชัดเจนกระดูกหนึ่งชิ้นมันแทะกินฟันหักฟันบิดแตกกว่าจะได้กินชิ้นเนื้อที่ติดอยู่ในหลืบกระดูกนิดเดียวแล้วมันก็พออกพอใจมีความพออกพอใจในชิ้นเนื้อที่มันติดกระดูกนั้นแท้แห่งยวนขาดดิ่งหวงเลยหวงท่อนกระดูกนั้นเลยขาดดิ่งตัวอื่นเข้ามาใกล้มันก็ไม่ได้นะประโยชน์มันน้อยมากแต่โทษมันเยอะแต่อย่างไรก็ดีในวันปีใหม่ที่ชาวโลกเขาสมมุติเขาสมมุติกำหนดวันเดือนปีถ้าเราจะไปลบล้างใหม่ก็ได้เอาหน้าฝนบุญเริ่มปีใหม่สมมติโลกร่วมกันว่าชาวโลกสมมติร่วมกันนะว่าวันที่1สิงหาเอาเป็นวันปีใหม่ตกลงกันอย่างนั้นก็ไปฉลองกันงั้นมันก็ไม่ผิดเพราะกำหนดมาก็สมมติขึ้นมาแต่ในสมมติมันอาจจะมีคุณค่าในตัวของมันแล้วก็อาจจะมีโทษในตัวของมันมันขึ้นอยู่ที่ผู้ที่ว่าเราจะอยู่กับสมมตินั้นแบบไหนแบบไม่รู้จักศีลจักธรรมร้องรำทำเพลงสนุกสนานเฮฮาถ้าเป็นแบบนี้บางคนทั้งปีอาจจะไม่ได้กินเหล้าแต่พอมาถึงปีใหม่เมาบางคนทั้งเดือนทั้งปีอาจจะไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมแต่พอถึงวันสำคัญที่ชาวโลกเขาสมมติอาจจะผิดศีลผิดธรรมแต่กับอีกหลายๆคน
ที่มุ่งมั่นปรารถนาเอาเวลาเอาวันหยุดเอาเทศกาลที่เขาหลงมัวเมากำลังแทะกระดูกกันมาสร้างสรรค์ชีวิตจิตใจมาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตให้เกิดความอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมทุกคนมีคุณค่าอยู่ในตัวนะทุกอย่างมันมีคุณค่าในตัวของมันขออภัยด้วยแม้แต่อุจจาระเปลี่ยนชื่อแล้วแต่คนจะเรียกบางทีก็เรียกขี้บ้างทายบ้างอุจจาระบ้างแล้วแต่คนจะเรียกมันมีคุณค่าในตัวของมันแต่มันต้องอยู่ถูกที่ด้วยถ้ามันไปอยู่ในโคนไม้มันจะกลายเป็นปุ๋ยทันทีมีคุณค่าขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามันไปอยู่ตรงกลางถนนก็จะเอาน้ำฉีดล้างทิ้งกวาดทิ้งเตะทิ้งเคลียร์ทิ้งเงินเหรียญห้าเหรียญบาทมันจะมีคุณค่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำที่เขาเก็บห้าบาทสิบบาทนะเงินเศษเหรียญตัวนั้นมันจะมีคุณค่าทั้งเศรษฐีก็ต้องการคนทุกคนยากเศรษฐีต้องการทั้งหมดแต่สำหรับเศรษฐ์นั้นมันมีคุณค่าสำหรับคนทุกข์ตลอดเวลาคนยากจนแต่สำหรับคนมีเงินเศรษฐีอาจจะมองเป็นเศษเหรียญที่อยู่ในพัฒนาคารเขาถอนมา5บาท10บาทครับในคลิป8เอาเลยไม่ต้องถอนแต่พอถึงเวลาที่จะต้องใช้มันไปเข้าห้องน้ำฉุกเฉินขึ้นมาควักหาเหรียญห้าเหรียญสิบมีคุณค่าขึ้นมาทันทีชีวิตเราก็เหมือนกันอยู่ให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนสร้างผลบุญกุศลที่มันเป็นบุญกุศลจริงๆอย่าเอาบุญหลอกมาหลอกตัวเองเดี๋ยวนี้มันมีแต่บุญหลอกบุญแห่งความพออกพอใจสนุกสนานเฮฮาเรื่องราวสารพัดบอกว่าเป็นบุญถ้าแบบนั้นมันไม่มีความอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมเลยแสดงว่าเรากำลังอยู่ผิดที่ผิดทางชีวิตของเรามีคุณค่ามากก็อย่าดูถูกคุณค่าในตัวของเราเองพยายามสร้างคุณค่าทำให้มีคุณค่าแต่ถ้าชีวิตมนุษย์ถ้ามีศีลธรรมอยู่ตรงไหนก็มีคุณค่ามันต่างจากเศษเหรียญห้าเหรียญสิบนะมันต่างจากยางพารานะยางพาราถ้ามันเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันทิ้งไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแต่ชีวิตมนุษย์ผู้มีสติปัญญาอยู่ตรงไหนก็มีคุณค่ามีศีลมีธรรมสร้างบุญได้ทุกเมื่ออยู่บ้านก็เป็นบุญอยู่กับผู้มีคุณก็ได้ตอบแทนยิ่งสร้างบุญเพิ่มเข้าไปอยู่ในสถานการณ์สภาวะที่มันฉุกละหกมันฉุกเฉินมันบีบบังคับบอกว่าโอ้เป็นโอกาสได้สร้างบารมีเอาที่ละสติปัญญาคนก็คือกันแต่บางคนน้ำตาน้องหาทุกข์เข้ามาตีอกชกตัวในเวลาสติปัญญามันไม่มีศีลธรรมมันก็ขาดหายไปมันอาศัยเนื่องซึ่งกันและกันแต่จะให้มันมีคุณค่ามากที่สุดก็อยู่ในที่ที่มันสามารถที่จะพัฒนาจิตได้ถ้าอยู่แล้วมันสามารถที่จะทำให้จิตของเรามันดีขึ้นงดงามขึ้นประเสริฐขึ้นมันจะทุกข์ยากลำบากวันใดก็ตามจงอยู่พระพุทธเจ้านะบอกถ้าอยู่แล้วมันสะดวกสบายหัวเราะเริงร่ามีคนอุปถัมภ์ประทับให้เอกลักษณ์สารพัด
แต่ถ้ามันจะนำจิตให้ลงที่ต่ำมันไม่มีโอกาสได้สร้างบารมีมันมีแต่เวลาหลงจงหนีถึงแม้ว่ามันจะทุกข์ยากลำบากปานใดก็ตามน้ำตานองหน้าจงฝึกหัดขัดเรามันกับเรามานั่งสมาธิมันจะเจ็บปวดปานใดก็ตามแต่ถ้าทำแล้วจิตมันนิ่งมันสงบมันเบาจงทำนอนอยู่บ้านนอนอยู่เพื่อนหัวเสือหัวเตือนอยากจะทำอะไรก็ทำมันมีแต่ความยึดมั่นความพอใจเอาที่หลักอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกูแต่เรามาเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยแม้แต่ลมหายใจเราไม่ได้นึกว่ามันเป็นของเราเราดูมันเฉยดูให้มันรู้เอามันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะวางจิตออกจากสภาวะทั้งปวงทั้งโลกทั้งจักรวาลให้มันเหลือจิตหนึ่งเดียวเอาที่ละมันคุ้มมันจะมีค่ายิ่งขึ้นนะนั่นมานั่งสมาธิมาอยู่ในหมู่กัลยาณมิตรมาอยู่ในหมู่เพื่อนพ้องที่มีศีลมีธรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมมันไม่ได้หวาดระแวงพระวงอะไรแต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่มันอับเฉาไม่ได้เกิดสติเกิดปัญญาไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นมอหระหอระศกพบงานกันสนุกสนานเฮฮาแม้แต่กระเป๋าเงินวางข้างข้างมันก็ยังไม่ได้สบายใจจิตตรงนั้นมันบอกกระเป๋าขู่ลึกๆนะนะมันอาจจะไม่ได้คิดเขาจะเอาแต่มานั่งตรงนี้มันไม่ได้พระวงพระว้าพระวงกันจิตมันก็จ้องอยู่ในอาการปัจจุบันนะครับพยายามวางเรื่องราวทุกอย่างวางปัญหาวางความพออกพอใจอยู่กับปัจจุบันนะครับเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตให้มันดีขึ้นนี่พรปีใหม่อย่างดีแต่บางครั้งเราต้องนึกถึงคุณค่าตัวเองให้มากๆคุณค่ามันจะดีขึ้นมาอีกทันทีที่สุดอยู่ในท่ามกลางมวลหมู่มิตรที่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าถ้าอยากจะแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลอย่าไปอยู่กับคนผ่านพยายามการไม่อยู่กับคนผ่านเนี่ยมันอาจจะอยู่ด้วยกันอาจจะนั่งข้างๆกันแต่เราจะไม่คบเสกกับคนผ่านอันเซวนาจะพาลานังพระพุทธเจ้าตรัสรัวเทวดานี่คือสิ่งที่เป็นมงคลประการแรกเลยมันบ่เป็นศาสตร์จะเป็นบอกไปปากอาจจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมันหลีกหนีไม่เว้นเพราะว่าชีวิตของเราต้องดำเนินด้วยคำว่าสังคมแล้วเราจะไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงบุคคลเหล่านั้นได้ถ้าจิตของเขาไม่น้อมเข้าสู่ศีลธรรมเขาไม่มีสติปัญญาไม่สามารถที่จะทำให้ได้เพราะพุทธเจ้าก็ทำให้ไม่ได้อันที่สองพวกบัณฑิตเป็นมงคลนะถ้าเราอยู่ในท่ามกลางของบัณฑิตกัลยาณมิตรชีวิตเราจะมีค่าขึ้นมาทันทีมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเห็นไหมแต่ก่อนเขาแสวงหาบัณฑิตครูบาอาจารย์ใกล้ปานใดก็เดินขณะที่เดินพาญาติธรรมเดินจาริกไปกราบหลวงพ่อใหญ่สมภพจิตก็คิดไปนะเดินไปกราบสถานที่หลวงปู่มั่นแต่ก่อนก็คงจะทุกข์ยากลำบากก็คงจะในป่าในเขาแถบเทือกเขาภูผ่านก็คงจะมีเสือมีช้างมีสัตว์ป่านานาชนิดแต่ท่านไปเพื่อที่จะให้จิตดวงนี้มันพัฒนาขึ้นทุกปานใดท่านก็ยอมเพื่อหาคุณค่าในชีวิตให้มันดียิ่งขึ้นครูบาอาจารย์เดินไปหาหลวงปู่ท่านอยู่ป่าวัดป่าน้องหรือนานาก็คิดไปนะมันก็คงจะเป็นแบบนะก็คงจะเจ็บแข้งปวดขาเจ็บตาแดดเหมือนกันหิ้วสัมภาระ
หิ้วบาตรหิ้วรถเหมือนกันเดินทางก็ไม่ใช่วันเดียวแล้วเราไปฝึกหัดปฏิบัติกับเราจิตใจนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงชีวิตที่จะต้องดำเนินไปแบบเป็นผู้มีศีลและธรรมว่ามันดำเนินไปท่าตายเนี่ยถ้ามองไม่เห็นคุณค่าในตัวของความเป็นมนุษย์ของตัวเองมันก็จะใช้ชีวิตทิ้งไปวันๆเมาเล่นสนุกสนานสนเสียเฮฮาหลงไหลเพลิดเพลินไม่ใช่เฉพาะโยมนะภาพก็เหมือนกันคนพูดนี่ก็เหมือนกันแม่ชีแม่ขาวก็เหมือนกันถ้าขาดสติขาดปัญญาเผลอทีไรมันหลงทีนั้นขาดสติเมื่อไหร่มันหลงทันทีมันเหมือนชีวิตจะอยู่ไปอีกร้อยปีพันปีไปจะเฮ็ดหยังกับสังฆ์ผู้องค์สนไปวัดก็เห็นมันได้อีหยังดอกเฮ็ดบุญก็เห็นมันได้อีหยังดอกกูจะเอาของผู้เรื่องของผู้แต่พอชีวิตมันจวนเจือนชวนเข้าไปที่จะหมดลมหายใจขึ้นพ่อบุญที่หลังประเทศนี้ย่ำจะใส่บุญได้เนี่ยซ้ำโชคหาเลี้ยงบาทเลี้ยงหาที่จะไปหยอดมันผ่านไม่ได้ผ่านประตูเขาไม่ได้เขาไม่ให้ผ่านเข้าไปประตูแก๊กแก๊กมันต้องหยอดตรงห้าบาทเศร้าหาวัวควายไปที่นี่จะวิ่งกลับไปหาบุญก็ขามันยางบ่ได้จะวิ่งกลับไปหาเลี้ยงขามันเดินไม่ได้มันนอนอยู่เตียงสายอย่างสุปากอยู่จะอาศัยบุญที่จะนำพาดวงจิตดวงนี้ไปสู่ภพภูมิที่ดีมันไปบ่รอดประเทศนี้เฮ็ดจังไดล่ะจะไปหาบุญตอนนั้นมันเฮ็ดบ่ได้จะยกมือไหว้พระยังเฮ็ดบ่ได้ตอนมีชีวิตไม่คิดหาคุณค่าแต่พอถึงเวลาจะไปมันจะมาฝึกหาบุญจะเฮ็ดอันนั้นจะเฮ็ดอันนี้คันห้องเช่าห้องจะไปวัดแต่มันไม่เป็นแบบนั้นเลยพอมันเช่ามาแล้วเออห้องดีแล้วห้องก็เสียพอป่วยอีกมันก็หลงไปอีกจริงนั่นแหละคือชีวิตที่ไม่ได้พิจารณาถ้าพิจารณาบ้างก็ถักเอาตั้งอายุให้ตัวเองเอา80ปีไหมรุ่นพวกเจ้านี่จะหอดอยู่เพราะมันสะสมสารเคมีแต่หน่อยบ่ค่อยมีพุทหัวเล่าเก่าหัวยาปูพักปูยังกินเองแต่เด็กทุกวันนี้มันไปไม่ถึงมันกินยาพิษแต่หน่อยสารเคมีอยู่ในผักในปลาในสัตว์ในเนื้อในข้าวมันกินตั้งแต่หน่อยไปมันสะสมตั้งแต่9ขวบ10ขวบ30ปี40ปีเป็นมะเร็งแต่ว่าเจ้าอาจจะหอดตั้งไว้80เนาะเหลืออีกแค่ปีนับไปที่ละหักเวลาเล่นโทรศัพท์ไปอีกในระยะเวลา10ปีเนี่ยมันจักชั่วโมงมื้อนึงหักเวลาลืมข้าวหักเวลานอนไปอีกครึ่งนึงเหลือ5ปีออกหักเวลาอยู่เวลากินข้าวบีมันจะเหลือเวลาเท่าไหร่เองแล้วมันจะหอดตัวละ80ปีมันจะอยู่ได้อีกกี่ปีแล้วเวลาที่คุณจะต้องไปนอนล้มป่วยอีกเพราะสวนขี่สวนเหี่ยวอีกประเทศนี้แล้วเวลาที่สำคัญที่สุดเวลาซ่อมใจมันจะอยู่ในศีลในธรรมไหมแต่เวลาที่ยังมีค่าอยู่เรามองมองข้ามเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่หลงผัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่เป็นเหล่าไหวครับขาดมันแม่นพวกเป็นดีหลงตัวลืมตายมันโมโหจักตายข้ามีผู้เฒ่าบอกแต่หน่อยมันขี่มอเตอร์ไซค์บิดแง่งแอ่นในแง่พากลางบ้านข้าเจ้าสิห้องสวนมากตำแหน่งมึงบ่ฮู้จักตายเนาะมาคิดได้ทีหลังโอ้ต
ถ้าคนหูจักตายมันต้องทำคุณค่าให้เกิดกับชีวิตกับครอบครัวถ้าเป็นคารวาสอยู่ห้องเรือนมันต้องทำคุณค่าทำชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวอันว่ามันไปกินเหล้าเมาเสพยาบ้าเสพแล้วมันโมโหจักตายมันเอาสารพิษใส่เจ้าของมันผัดจับยื่นเวลาไปขอพรกับพระพาคนบอกว่าให้ยื่นให้มันให้ยื่นเด้อสาถูกวอวิทวัดมันผัดเอาสารเคมีกอกปากมันเอาสิฮะมันย้อนแย้งมันใกล้ซึ่งเหตุและผลคำพูดมันพูดให้สวยหรูดีขนาดไหนก็ได้แต่เรื่องของกรรมมันนิยมหลักของชาวพุทธสร้างเหตุที่มันดีให้เพื่อคนที่มันดีตรงนี้ตัวเราจะพิจารณาเด้อในช่วงปีใหม่เราได้นำพาชีวิตเข้ามาปฏิพฤติปฏิบัติถูกที่ถูกทางเกิดคุณค่าได้ไหมเกิดคุณค่าน้อมเข้าสู่ศีลสู่ธรรมบำเพ็ญตบะก็เป็นมงคลญาติโยมว่าให้ท่านก็เป็นมงคลได้ฟังธรรมตามการก็เป็นมงคลมีความคารวะคารวะก็เป็นมงคลเป็นผู้ทำการงานไม่ข้างข้างชีวิตมันต้องพิจารณาธรรมประพฤติปฏิบัติไปก็เป็นมงคลบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลแต่อยู่บ้านอยู่เรือนโดยส่วนมากพ่อแม่ไม่อยู่ไม่ได้อุปถัมภ์ประทานคนที่จะเอามงคลแสวงหามงคลไม่ต้องไปขอพรที่ไหนไม่ต้องไปให้ท่านเสกท่านเจิมให้ทำกับพ่อกับแม่เราไม่มีโอกาสที่จะให้สิ่งที่สูงสุดคือศีลคือธรรมอุปถัมภ์ประทานดูแลจิตใจท่านคือสูงสุดนะก็ต้องไปก้อนเขาก้อนน้ำดอกดึงจิตของท่านเข้าสู่ศรัทธาแห่งความดีศรัทธาในตัวเราเองก่อนศรัทธาในบุญลูกบวชใจว่าพ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์นะแม่พระโมคคัลลานะนี่ตายไปเป็นเอียงไปเป็นหนอนอยู่ในส้วมลูกเป็นพระอรหันต์เอาสิล่ะลูกเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เด็ดเก่งที่สุดแต่แม่ไม่มีศรัทธาตายไปเป็นนอนอยู่ในส้วมพระสารีบุตรแม่ไม่มีศรัทธาถ้าไม่ได้ไปโปรดในครั้งสุดท้ายที่ไปพักอยู่บ้านก่อนที่จะนิพพานก่อนที่จะละขันละสังขารละสังขารไปเนี่ยไม่ได้ไปโปรดก็คงจะแย่ยุ่งเหมือนกันฉะนั้นคือแปลว่าพี่น้องเขาวัดจะเพื่อว่าเจ้าของจะได้บุญนะไปสวรรค์ถ้าอนุโมทนามันก็ได้แต่มันน้อยเพราะว่าอนุคือตามนั่งด้วยบอกภาษาบ้านเฮาหอหอยคอเขียนนั่นแม่อนุโมทนายินดีนะเพิ่นอนุคือตามปอนซ่อนนําเพิ่นอ่อนซ่อนแล้วเพิ่นอาจจะบ่ได้ปากไปบอกอ่อนซ่อนแบบใด1เข้า1น้ําแนวหยาบแนวกินถวายจตุปัจจัยทายทานนั่นคือเพิ่นอ่อนซ่อนด้วยจิตของเพิ่นน่ะคิดแต่จะให้บุญบารมีบุญบารมีมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสะสมเสบียงบุญไว้เวลาจะตายขึ้นพ่อไปแต่เวลามันจะตายมันขึ้นพ่ออีหยังเพราะห่วงตัณหามันยุ่งมันเยอะมันยากกว่ามันมีหลายอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ที่มันจะต้องอาศัยในสิ่งที่เราอาศัยเนี่ยมันต้องให้มันถูกการถูกเวลาสมมติถูกการถูกเวลาเดี๋ยวจังหวะเอาบุญปีใหม่จังหวะเอาบุคือหมูเอาบุคือหมูมานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้ใครจะสนุกสนานเฮฮามันเรื่องของเขาชีวิตเขาเดี๋ยวพยายามศึกษาชีวิตให้มากๆมันมีที่สิ้นสุดแต่เหตุจังใดมันจะเกิดความเจริญงอกงามในชีวิตเขาบ่ได้เกิดมาเป็นหม้อหัวว่าแม่นว่าเกิดมาขาตายว่าแม่นเป็นคนโมโหจักตายชีวิตมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้เยอะเราต้องการความสุขและสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความสุขไหมมันต้องพิจารณาสาวหาเหตุมันเนี่ย
มันจะเป็นไปเพื่อความสุขความเงียบความสงบความนิ่งความว่างไหมอันนี้เขามาสอนตายนี่มันเลยเบิ่งลมหายใจเจ้าของพอถึงเวลามาดูลมที่ไหนเอาปากเข้าไปเอามันอยู่กับลมแล้วนี่ถ้ามันวางลมลงไปมันจับลงไปลมขาดตอนมันจับลงไปโอ้ยมันคุ้มแล้วชีวิตมนุษย์มันจังต่อพบต่อภูมิที่ดีได้แต่ถ้ามันไปคืดใจเหล่าใจหยาใจเฮียงซ่าหลับไปเนื่องไปถึงพี่น้องทำให้เจ็บช้ำน้ำใจเนื่องไปถึงผู้ใดก็ตามนี่แต่กรรมก็ดีต่อกันก็เตรียมตัวไว้สิมันจะดิ่งด้วยจังหัวจังควายแล้ววันนี้มีญาติธรรมเป็นมาเยี่ยมเป็นมาส่งท่านอาจารย์เปิ่นเป็นที่ไหนก็ว่าจะนิมนต์เป็นเบาบางทีน้ำหน่อยคงจะยกไปอันนี้ช่วงเมื่อแรกเป็นใดเป็นใดพูดคุยธรรมะน้ำตีน้ำหนองพอไข่มาส่งเป็นพอไข่แม่เสียบรรณาโขเป็นมาร่วมสื่อที่ดินน้ำพระอาจารย์ในส่วนที่เป็นปัจจัยที่โยมร่วมมาก็คงจะเป็นทั้งค่าที่ดินแล้วก็ค่าดินถมนะซื้อที่ดินพรมดินลงไปตั้งแต่เป็นอันเดียวกันเป็นพื้นดินอันเดียวกันเป็นมันอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างไปส่งไปค่าที่ดินบ้างส่งไปค่าดินถมบ้างตอนนี้หนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตอนนั้นมันเหลืออยู่500,000ทำบุญถวายสังฆทานจ่ายไปเหลืออยู่200,000แล้วก็เป็นหนี้ถมดินเพิ่มเข้าไปอีก350,000แต่ถ้าจ่ายหมดก็คงจะเป็นหนี้กลับมา400,000สรุปแล้วปีนี้เราได้จ่ายหนี้ไป50,000มวนบ่พอจอดเด็กมวนแล้วได้ปลูกต้นใหม่ไงทวนยังบ่ได้อย่างมากรถโบเบิร์ตก็สร้างแล้วปลูกเพื่อแห้งต้นใหม่ปลูกไว้แล้วก็มาเอาขึ้นกระถอนก็แม่นบ่ล่ะแม่ที่พุทธออกเอาปลูกเพิ่มกันเราต้นมันป่ามันก็คงจะเย็นต่อประคมพัดผ่านมันก็คงจะผ่านร่มเงามันมันก็คงจะอากาศจะเย็นขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นที่พักปิงอาศัยก็คงจะมีเพิ่มขึ้นมองกลางเต็นก็คงจะหลายขึ้นแล้วเป็นมาหลวงที่ดินนั่งเมื่อนี้เห็นได้เต๋าเป็นมาอย่างนักเรียนนายร้อยนายพันเป็นชีวิตเฮ็ดให้พ่อแม่ได้ผู้อบอุ่นใจคนผู้เดียวเฮ็ดให้เกิดความสุขขึ้นตระกูลก็ได้แต่ถ้าเฮาคิดขาดคนผู้เดียวอาจจะเฮ็ดให้ทุกข์วัดตระกูลก็ได้จำคำอาจารย์ตั้งหลานตั้งหลานไปอยู่นั่งแต่ในหน่อยตั้งให้เสียงเนี่ยไปห้องขาวอยู่นั่งไปห้องขาวอยู่นั่งอยู่ปั่นตอนง่วงเขาไปอยู่ที่แหลกไปกับพ่อพี่อันใดเพิ่นก็ไปพ่อเพิ่นไปเอาบุญนั่งเอาปัจจัยไปถวายเมื่อนึงมาช่วยพระอาจารย์สร้างกุฏิเด้อก็ได้จะเฮ็ดกุฏิค่อยเฮ็ดไปเป็นหนี้มันกันไปอยู่ไสก็บ่ปลอดปราศจากหนี้ก็ปราศจากหนี้นี่แต่หนี้แต่มันก็คงจะเป็นหนี้บุญการอาศัยเพิ่นมาไปมาอย่างลูกมาฝากมาให้หิวบาทรับบาทไปได้เอาไปนั่งอยู่นั่งช่วงนึงก็คงจะเป็นบุญตัวนั้นครับบุญตัวนั้นนำพาเพิ่นไปชีวิตอาจจะเดินลงทางผิดทางอาจจะไปพักทางทางแวะทางทางเห็นสวนดอกไม้เห็นหลานคล้ายน้ำโคกเห็นหลานน้ำแข็งใสเห็นเอียงก็ตามการเดินทางก็อาจจะแวะเข้าไปนั่งไปนั่งแต่หาลังเถื่อมันลุกออกมาอยากต้องอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยแม่ดึงออกมาก็ดึงออกมาแล้วก็ตั้งสติเริ่มต้นถ้าเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเฮ็ดให้เพิ่นภูมิใจมีวาสนาได้ห่วงก็เพิ่นเฮ็ดเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าเรียนกำลังเรียนอีก10 เดือนสิจบสิรับติดจดพ่อแม่ก็ภูมิใจตั้งแต่มื้อแรกว่าเขาไปเรียน
อยากเลี่ยนเนี่ยคือเกิดความสุขทั้งตระกูลนะเกิดความสุขทั้งตระกูลงดงามเชิดหน้าชู่ตาได้เราอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มันจะอยู่ในจุดใดก็ตามในสิบนายสิบนายเป็นจาเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีศีลธรรมนี่ศีลธรรมมันจะอยู่ในหัวใจของคนแต่ถ้าเป็นจะเป็นนายคนก็ตามถ้าขาดศีลขาดธรรมรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมันไม่ได้สูงเลยยศแต่ในความรู้สึกยศมันเอามาอ้างกันเป็นเพียงแค่สภาพภายนอกเอามาเชิดชูกันเป็นเครื่องที่จะจำแนกว่ายุทธันได้เป็นผู้บังคับประชาแต่เนื้อแท้ของคนมันอยู่ที่ศีลและธรรมและธรรมได้พิจารณาเอาเฮ็ดให้ตระกูลให้พ่อแม่พี่น้องรุ่งปังนะครับเพื่อดีใจพอเพิ่นเนี่ยมากก็เพื่อจะดีใจดีใจนั่นลูกกับพ่อจะยิ้มแต่บอกว่ามันสะเทือนมันจุกอยู่ในใจเพราะเป็นการจากไปที่ไม่ได้ล่ำลาพอแบบนั่งเฝ้าแล้วโยกโรงพยาบาลไปเฝ้าจนออกมาเพราะได้ยินข่าวเลี่ยนๆกำลังเคลียร์กิจอยู่โฮมคอยนะครับมันโผล่มาว่าคือไฟสดก็ได้ถามว่าอยู่ไหนเอาไปดูรีเวทเอาไปธนบุรีสุดท้ายกลับมาก็เลยนั่งไปนั่งอยู่ในห้องก็จะเก็บอยู่ในห้องไว้สภาพการชาติมาเอาบุญเพิ่นเอาบุญช่วงสุดท้ายของเพิ่นก็ได้ไปเฝ้าอยู่เขาไปยืนเบื้องเขาสภาพการชาติมาเอาดวงตามากก็พอไปเบื้องนั่นเนี่ยบัดก็ไปยืนเอาไปเฝ้าอยู่จนเหลี่ยวจนออกมามันเป็นการไปโดยที่พวกได้บอกถ้ำกันแค่ก็คิดว่าเพิ่นคงจะได้ถ้ำมาพอสมควรไปนั่งแดดน้ำไปให้ยู่ให้กินอยู่ทั้งผู้ลังกาเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโอ้มันเป็นความอบอุ่นเลยนั่งหลานมาเยี่ยมนั่นเองนะก็ดีใจนั่งเพลินก็ได้ถามบางทีอาจจะไม่ได้คุยเยอะถามเยอะแต่ว่าแบบมันเป็นความรู้สึกว่าเป็นวาสนาต่อกันเป็นวาสนาต่อกันได้ตั้งใจเอาทำมันจะทุกข์ยากลำบากก็ได้กระทำให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่าโยกทุกข์ทุกข์คนมากถือท่านก็คือศีลและธรรมจะอยู่ในยศตำแหน่งใดก็ตามท่านของชีวิตมนุษย์ก็คือศีลและธรรมอนุโมทนากับพี่น้องเบิ้ดสุขุสุคนนะผู้ทรงเสบียงอาหารผู้ตัดผ้าละให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันว่าได้กินข้าวในห้วยอยู่ว่าใดเลยเนี่ยหิวท้องจกจอกขึ้นอาจจะไม่ได้สวยหรูอาจจะไม่ได้หรูหราแต่ว่าจำเนินมาแบบนี้ชีวิตธรรมมาตรฐานว่าได้รู้หลาผูกฝ่าจัดงานก็ไม่เคยเอาผ้ามาผูกจักเสือก็เคยวันไปหาอาหารมาหอบมาเต็มมาเห็ดชูกันกินเต็มหม้อถ้าแบบนั้นมันไม่เห็นคุณค่าตักถิ่นตักภูมิปัจจัยเราก็ควรจะให้มันเกิดประโยชน์ต่อสัตว์ได้มากที่สุดสัตว์โลกแพร่เมตตานะสัตว์โลกก็คือปัจจัยไปเป็นค่าที่ดินที่ตอนเป็นค่าที่ดินค่าปลูกต้นใหม่ต้นไหลไปเพื่อให้มันเกิดความงอกงามความร่มเย็นให้มันเป็นสถานที่ที่มันปุญญสมุทฐานที่รวมลงแห่งบุญนิทานศีลภาวนาบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้นำพาดวงจิตของเราทั้งไปสู่ความเจริญงอกงามในอริยสัจธรรมเพื่อนำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขทุกข์ที่พาดาตีการกล่าวคือมรรคผลพระนิพพานในอนาคตการอันไกลนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มันให้เยือนกระพงกระให้เศร้าให้ช่วงให้เศร้าพระพงแข็งแรงให้ก้อนกระบอกปวดขาจะขึ้นมานั่งนั่งช่วงให้เศร้าในนี้ศีลมีธรรมปลูกฝังลงไปในจิตโอ้ยายมาขอสื่อที่ดินแต่ว่านเขาเท่ตัวนี้คุณยายมาขอสื่อที่ดินนั่งจ
ทีนี้คือจะพอไหวหรอกอาจารย์เข้าพอดีเพิ่นว่าจักเฒ่าเฮ็ดอีหยังผู้ใดหรอกพาเฒ่าเว้าจังได๋ก็ได้เพราะว่าเฒ่าบ่ได้ยินแม่หนูเพิ่นก็ฝากออกมาแม่หนูที่วรสัตว์วรสัตว์แม่ล่าก็คงจะเป็นที่ดินผสมเล็กผสมหน่อยลงไปอยากโยกทั้งเมืองอุดรเอาบุญนำนั่งก็ท่านได้พ่อมองอยู่มองเต่ามองอันได้กับไฟเฮ็ดไปนี่ก็ไปอยู่น้ำวัดที่ข้าเจ้านิมนต์ไปท่านเดินหายแต่ผักก็เอาไปจะใส่ผักแต่หายแต่ผักตาวัดกระหลายเยอะดอกน้ำบานบ้านไฟจะถ้าเจ้าไปอยากให้ไปอยู่แต่ว่ามันก็ว่าพุ่งใจเฮ็ดเอาไปต่างเอามันจะดีจะยากไปได้กันแม่ทิพย์นี่ยังนี่ค่ำดิ้นพ่อนเพิ่นมารวมน้ำระวังสังฆทานสองหมื่นกันโมจีคือกันเพิ่นมารวมน้ำคนนั้นมาซอยกันนี่ศีลก็เบ็ดเสร็จแล้วถ้าใจดีก็อาศัยกำลังนี่นะก็นี่เย็บเล็บผสมหน่อยไปเพราะว่าย่ายเพิ่นมาถามคือคนละโลกดีใจเพิ่นอาจารย์เหมือนกันที่จักไล่ไล่แล้วเท่าไหร่เพิ่นบอกเพิ่นว่ามันต้องสิซอยเพิ่นเป็นไล่เอาขายหน้าบ้านแม่ก็มาเจ้าไล่นึงบอกพ่อแล้วเอาจักหาจักคิดเนี่ยเพิ่นว่าว่าเอาให้ดีใจเว้ยโอ้ยเพิ่นก็ดีใจของผมว่ามันจะออกเป็นไล่ว่ามันสิมาปลดหนี้ปีใหม่ซอยมันก็เป็นเนี่ยหรอกว่าตายก็ทั้งเอาเด้อเจ้าหนีก็เลยทั้งนั้นค่าดินค่าพรมจิตท่านตายแล้วกับให้ผู้ใหม่ก็เจ้าหาสร้างคนมากที่เหลือนั่นแหละสาธุกับท่านผู้เปลี่ยนเบอร์เดียวเอาไว้ลงปูก็เลยนะเอาไว้ลงปูก็เลยนกเอาไว้นะเทวดาก็จะซอยสาธุตั้งใจเอาสอบตัวให้ร่อยมันได้ไว้ๆความผ่านภูมิใจวัดน้ำประสาน้ำนี่ยังกระหลายแต่ว่าจะเอาวาดเพิ่นกระหลายด้วยกันกระยาดโยมถวายแบบนี้ทุกแต่งบางหม่องถวายแต่พวกขาดจะมาเป็นเจ้าอาวาสถ้าจังสีนาท่านภาพไปยูองค์ได้เราไม่จะพอดีก็คือพอต้องตรวจเอาหาท่านเจอไปวัดแต่หนึ่งโยมว่าจมให้ฟังภาพนั้นก็พอดีภาพนี้ก็พอดีอันนั้นก็พอดีขอกระเรานั่งมีผู้ดีอยู่วันผู้ใดลำมึงแต่มาบวชเอาวัดพ่อสิเก็บขอกลับอยู่แต่พ่อมาไกลไปจักเถื่อนมึงแต่มาบวชเอาโอ้ยก็แห้งเนาะอันนี้มันทำมันก็สบายใจเราเก็บเล็กผสมหน่อยได้จากคนบุญได้จากคนบุญมากก็บ่ได้มาหวงมาแห้งมาปลูกต้นใหม่ก็บ่ได้ว่าต้นใหม่ค่อยต้นใหม่ค่อยเขาสร้างเป็นยังจังบ่เขียนชื่อพยันสีมันถลอกแต่เขียนชื่อใช้ฟักมากมันก็จะไปนั่งแห้งที่เขาเพื่อนละพัดลมกับพวกปิดคนพอใส่ชื่อคันใส่ชื่อกันมากเพื่อนก็จะอยากปิดพัดลมมู่ห้อนก็จะปิดเพราะมันอ่านบ่เห็นชื่อเจ้าของมันหมุนเนี่ยมันบ่เห็นชื่อเนี่ยไปจะปิดไปแน่ไปได้ก็เพราะได้ลอยเจ้าของมันก็ดีเยี่ยมดีใจแต่ว่ามันเป็นเจ้าของบ่เศร้าเข้าใจที่มันเป็นเจ้าของบ่เศร้าใจบ่ใหญ่คือจังบ่ใหญ่หน้าท้าปิติกาเศรษฐีซื้อที่ถวายพระพุทธเจ้าแต่บ่ได้ใช้ชื่อเจ้าของใช้ชื่อนายเฉียดส่วนตามจริงเราชื่อว่าสุทัศน์เพราะมันสุทัศน์แม่ห่วยเด้ชื่อว่านายสุทัศน์
แต่ว่าฉายาแล้วเหมือนคนชาวบ้านตั้งให้ก็ยังชื่อไผนี่ไปชื่อว่ามันพระเอกคนนี้มาตั้งให้เสือแปลว่าเราจะไล่ตีก็หลายเขาก็เลยเตรียมชื่อให้ทั้งสี่อันอนาถาบินที่การเศรษฐีคือกันข้าวก้อนข้าวสำหรับเศรษฐีจังสินะเป็นผู้ใจบุญเป็นผู้รอเลี้ยงคนบ่มีที่พึ่งอาจคือไม่นาถาคือที่พึ่งอนาถาบินติกะบินติกะคือก้อนข้าวเข้าป่าอาหารเศรษฐีผู้มีอาหารก้อนข้าวแต่ตามทรัพย์นั้นสำหรับผู้ไม่มีที่พึ่งคนผู้คนยากเขาก็เรียกนั่นครับบินติกะเศรษฐีซื้อที่ดินถวายสร้างวัดเชตวันเป็นวัดที่พุทธเจ้าอยู่โดดที่สุดแต่ก็ใช้ชื่อว่าวัดนายเขตเชตะคือนายเขตวันนั้นคือป่าของนายเขตทั้งกติหน้าพระเป็นผู้สื่อนั่นคือเราโสดาบันเฮ็ดยังก็บ่ได้มายึดติดนั่นบ่ได้มีความสงสัยนั่นสินะแต่หมู่เฮาเฮ็ดต้องไปไว้แม่กูปลูกไว้ต้นบักม่วงต้นนี้ตัดบ่ได้ศาลาหลังนี้แม่กูสร้างกุฏิหลังนี้แม่กูเฮ็ดไว้ไปม่านเฮ็ดใหม่พีดว่ามันใหม่ทางดังถ้าพี่น้องม่านอยู่ทั้งหมู่กุฏิม่านกุฏิเฮ็ดใหม่ว่ามันใหม่ทางดังกุฏิมันคือบ่ให้พอมืออยู่คือแน่ยังมันไปมันแบบลบลบเพียงแข็งนี่กันยังแข็งไหวอยู่ไหวมันเป็นบาตัวม่อนตัวนี้มันหายมันตั้งนี่แหละมันจะโมมากกันไปหายยุ่งเรื่องเขาสิยิ่งหรอหายยุ่งนี่เขาประกาศมากไอก็ว่าได้หายด้วยความเครียดนั่นหรอกแต่ข้ามบอกไปมันแข็งแข็งเนี่ยนะกุฏิเนี่ยแม่กูเฮ็ดไรมากกว่าเด็กแม่มันติดปวกกินไปได้เราเฮ็ดว่าไรแต่ว่าผลบริหัวทราบเพราะว่าหนึ่งคือว่าเฮ็ดดีคนดีไม่ทิ้งความดีแล้วความดีนั้นจะไม่ทิ้งคนดีห้องเฮ็ดดีมันเป็นเหตุปัจจัยให้เป็นคนดีห้องเฮ็ดบุญมันเป็นเหตุปัจจัยให้เป็นคนบุญเราบุญจะก็ถิ่มคนบุญไปเสื่อจังสันจังว่าเฮ็ดบื้นโลภบื้นตายขึ้นผู้ขึ้นดอยไปซอยคนทุกคนยากไปคิดว่าอานิสงส์มันต้องมีสักอย่างหนึ่งไปท่านได้หอดมาคนในพันธุ์มันอาจจะได้เกิดเป็นเศรษฐีเศรษฐีเสือปีนี้ทุกสักวันสร้างในทุกสักวันสร้างในทุกสักวันสร้างนางกันซื้อด้วยจำคอยดีๆแล้วหอดสร้างนางจำคอยดีๆก็จะท่าทางว่าห้างก็จะเป็นเสียเสืออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านขอให้เป็นยิ้มแย้มแจ่มใสท่านฟังดีๆก็จะได้สาระในธรรมะนะอนุโมทนาบุญตั้งจิตตั้งใจรับพรเด้ออนุโมทนากับทุกส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่หล่อเลี้ยงธรรมสถานตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงบัดนี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญทุกคนทุกท่านนะทั้งผู้โอนปัจจัยเข้ามาร่วมจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามคือว่าเราท่านทั้งหลายได้สร้างความร่มเย็นให้กับโลกก็กันนะขออนุโมทนาสาธุต่อไปก็คงจะรับพรเป็นภาษาบาลีเด้อนะยะถาวาติสวัตถาปุราปาริปุเรติสหปนังเอวัตเมวะอิโตดินังเตตานังอุปกัปปติอิติตัมปะติตัมตุมังจิตปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถายันโตสังปะโลกโควินาสตุมาติภาวันวันตานายโยสุขิติกายุโกภาวะอภิวาตนาสิริสานิ
พวกอะไรที่มันจะเอาไปบริจาคมันเยอะตอนนี้มันเยอะเพราะอยากจะเอาไปบริจาคพวกให้บางคนเอามาไหวอนุโมทนาน้ำนะเอามากองไว้ให้กับจักของผู้ใดเนี่ยกับผู้ดีก็เลือกว่าเนี่ยผู้เอามาก็ประกาศแล้วว่าจะปิดรับเสื้อผ้านะมันโพงมันเยอะแล้วแต่สถานที่ที่มันไม่มีก็มีจริงๆแต่หานักเรียนเป็นเอามาจักเป็นสุดอีหยังเห็นเหี้ยนก็เอามาก็จะให้เขาไปใส่ยืนในป่ามันก็คมคืนกันวัดตีนเลยนั่นว่าสนามมันกับบ่เบิ่งกันพวกมากเลยเขียดแล้วเราเห็นเหี้ยนเท่าไหร่จักมันอีหยังท่านักเรียนเบิ่งบ่ออกจักมันกับโป่งหรือมันเสือมันก็คือใบใหญ่ใส่ตะกี้เอ้ยอันนี้สินเพอสูงอันนี้เสือกับแรงอันนี้เนี่ยเบิ่งเฮ็ดตรงอยู่ตำแหน่งพอนึกว่ามันขออภัยนะเพราะว่ามันกับเกมหน่อยเพิ่นบ่ที่แท้บ่เสือเป็นสายอ้อมต้องเพิ่นมาประเทศนี้โอ้ยแต่มันมึงโหลกูเปลี่ยนขับเลยเอามากับเบิ่งแหมเกือบส่วนสูงสิแม่ผู้ใดใส่ขึ้นดอยมันเฮ็ดไผมันสิได้กินเขาบ่คิดว่ามาทรงมาแล้วกะซอยคาทางมันกะดีๆกว่านี้ยกถ้าแล้วเดี๋ยวผลไปโอ้ยอีลุงตุงนั่นเนี่ยอันนี้ว่าการสร้างเลยเราก็แจ้งนะว่าให้ส่งขึ้นไปเลยถ้ามันไม่เยอะเนี่ยติดใส่กล้องแพทย์ย่านดีแล้วก็เขียนที่อยู่สำนักสงฆ์ปางทองสำนักสงฆ์ปางทองหมู่สองตำบลแม่วัดหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากแล้วก็ส่งขึ้นไปอันนี้จะสบายอันนี้คนได้เสือมากระแลงเตรียมมากระเลี้ยงหน่อยสายเดียวเกาะอกห้อขึ้นไปที่ลุงตุงนางเก็บเผาออกกับเบอร์หน่อยเอามากับเบิ้งนั่นเนี่ยแหละอันนี้มันทานแล้วเกิดมันเปื่อยแหละแตกดูกับเอามาว้ายแต่เจ้าของยังบ่ใส่อยู่ทางที่ดีที่สุดเป็นจะให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดก็คือพวกไปเลี้ยงอาหารไปยังเขาห้าแล้วไปบางปีนึงเขาได้กินอิ่มอร่อยทางนึงมันก็ถือว่าวิเศษนะมันคือว่ามันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากถามว่าโปรโมจักเข้าว่าอดคักเขาจะว่าพอใจเข้ามาอิ่มถ้าเราไม่เคยถ้าเขามีแต่ความอบอุ่นเขาในห้องของห้องนอนนี่เราจะไม่รู้ถึงคำว่าหนาวนะถ้าเมื่อเนี่ยเขาก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนมีไพ่สงครามของเขาเราจะไม่รู้เข้าใจเลยว่าความกลัวตายนั้นเป็นยังไงลูกน้อยต้องหอบกันนี้ระวงระเบิดเขาอยู่ตามมุ่งร่องเขาไปขึ้นยอดกับมุ่งเขาเนาะเศรษฐีก็ร่องไปใส่ชีวิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่าหน้าแล้วจะเข้าใจแต่ว่าเท่าไหร่เท่าหน้าเขาจะไปใส่ชีวิตแบบเศรษฐีได้มิแต่ถูกตายเลยมุ่งเขาเพราะว่ามันบ่มีทุนคือกระเจาะอย่าหาเหตุเด้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วตั้งสมบุญบารมีจะฟ้องไหวทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาก็คือเป็นการตั้งสมบารมีบุญบารมีมีอะไรก็ติดต่อเข้ามาทางข้อความทางอะไรก็ได้แต่บางทีอาจจะสอบสายเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยทางของข้อความเมสเซนเจอร์บางทีโทรเข้ามาก็อาจจะบ่พอได้ติดต่อบ่ได้เพราะบางทีเอาโทรศัพท์ว่างไว้ก็ไปปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ให้อากาศเป็นท่านมวลจะได้กันเฮ็ดทั้งต้นไม้มันได้ให้สัตว์ได้หายใจเอาละติดให้แน่ไว้ไว้ติดแล้วก็โพสไปเลยแช่ไปแช่ตลอดก็ได้ติดแล้วกัน